กลับมา no. S <S ช่วงนี้เราคุยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านใกล้เรือนเคียงเราหน่อยก็คือที่พมา่าหรือว่าเมียนมา์นั่นเอ,เองนะครับกับกรณีที่เกิดขึ้นแล้วล่าสุดประธานอาเซียนเองก็ออกมาตําหนิสิ่งที่เมียนมารกระทําก็คือการตัดสินประหารชีวิต4นักเคลื่อนไหวคร mm hmm. าวนี้เนี่ยคนก็ถามว่าพมา่จาจะกล้าทําโดยที่ไม่สนใจเสียงนกเสียงกาประชาคมโลกเขาเลยหรือ คิดว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าครับอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยการประนามคงจะทําได้แต่การกดดันให้เขาแก้ไขเนี่ยมันจะกลายเป็นการแทรกแซงภายในนะครับคือเราแสดงความคิดเห็นได้ว่าเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้นแต่ถ้าเกิดไปบอกว่าพม่าคุณจะทําอย่างนั้นสิพม่าคุณจะทําอย่างนี้สิอันนี้คือแทรกแซงมันคือการแทรกแซงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราเกิดอาเซียนขึ้นมาเนี่ยปริญญาของอาเซียนนั้นพูดชัดเจนนะคะ เราจะไม่แทรกแซงกิจาการภายในงกันมันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนนะที่บางทีเนี่ยคือข่าวที่ออกมาบวกกับความเข้าใจของคนในพื้นที่เนี่ยอาจจะเข้าใจคนละอย่างเลยก็ได้ถูกต้องเป็นเรื่องภายในเขาทันจริงว่าเรารู้ไหมว่าสี่คนที่ถูกอาหารนั้นมีการกระทําอะไรใช่ใชและอย่าลืมว่าตอนนี้นะในสถานการณ์โลกกับบ้านเราไม่ต่างกันนะครับคือมีสื่อเลือกข้างค,ครับ สื่อบางรายเขาก็อยู่ข้างประชาธิปไตยจา๋าซึ่งเขาก็มองว่าการที่เมียนมาเนี่ยมีการทํารัฐประหารเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็เข้าใจว่าการที่มีการทํารัฐประหารเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรมีความจําเป็นอะไรนะเพราะฉะนั้นสําหรับคนบางคนเนี่ยพอมองว่ามีการประหารนักเคลื่อนไหวเด็ดกาดแน่นอ,อนอแต่บางคนบอกเอ๊ะเขาทําอะไรเหรอถึงขนาดที่เรกว่าทางการพม่า จึงจําเป็นต้องประหารชีวิตเขาคงว่าถ้าเขาอยู่ดีๆเนี่ยหรืออยู่แบบคนพลเมืองทั่วๆไปก็คงไม่มีใครที่แบบถึงขั้นแบบบ้าอํานาจแล้วก็จับไปประหารนอกพาะอย่างยิ่งนะสิ่งที่เขาจะประหารคนก็คือสิ่งที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศก็นี่ฮะหลายคนก็มีวิพากษ์วิจารณ์ว่าแบบนี้ถือเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุไหมเพราะว่ามันก็จะมาล้อกับบ้านเราที่มีนักสู้นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยแต่อีกฝ่ายเหมือนดูเหมือนจะไม่สนใจ บาร์เกรตเทชเชอร์พูดอะไรรู้ไหมอาชญากรรมคืออาชญากรรมไม่ใช่การเมืองค <laughs> คือบางคนมองว่าเอ้การที่จับอย่างเ <laughs> ช่นอ่างบ้านเราก็คือเรามีการจับคนที่ทําผิดมาตราหนึ่งสอง <laughs> ใช่ไหมครแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นนิติสงครามเป็นการใช้กฎหมายปิดปากคนที่คิดต่าง <laughs> แต่ถ้าเอาคําพูดของมาร์เกรตเทชเชอร์ก็ต้องบอกว่า crime <laughs> is a crime is a crime not political <laughs> ก็คืออะไรที่เป็นอาชญากรรมมันคืออาชญากรรมม,มันไม่ใช่เรื่องการเมืองค,คือมันไม่ใช่ว่าเออคุณทําผิดทางการเมืองเลยจับไม่ใช่คุณทําผิดกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองเพราะฉะนั้นกรณีพมา่าการประนามเนี่ยพี่คิดว่าหลายคนพอจะรับได้ว่าเอ้ยเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้แต่การไปกดดันว่าพมา่าควรจะทําอย่างนั้นพม,ม่าควรจะทําอย่างนี้นะครับเราควรจะต้องหาข้อมูลมากกว่านี้ไหมว่าคนที่ถูกประหารทําอะไรจนกระทั่งผู้บริหาร เมียนมานั้นไม่อาจจะให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปได้นั่นแหละฮะนั่นคือการขยายความของต้นเหตุที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้คือคนอาจจะดูจากข่าวอย่างถ้าดูจากรอยเตอร์เนี่ยรอยเตอร์ประกาศเลยนะฮะพาดหัวแล้วก็บอกรายละเอียดว่าการประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งนี้เป็นการประหารชีวิตครั้งแรกของประเทศที่อยู่ในเอเชียตันออกเฉียงใต้ในรอบหลายทศวรรษมันก็จริงคือฮะมันก็จริงเพราะว่าเราไม่ได้ประหารชีวิตในลักษณะนี้มานานแล้วครับ ก็อย่างที่บอกเขาว่าถ้าหากว่าการกระทํามันไม่เหมาะไม่ควรที่จะประหารเขาคงไม่ประหารพี่เองนะก็ประนามการกระทําอันนี้นะแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้พี่ประนามพี่ก็มีคําถามอยู่ในใจว่าเขาทําอะไรที่ทําให้ผู้บริหารเมียนมาที่มีอํานาจอยู่ในเวลานี้ไม่สามารถจะทนให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปนี่ตั้งคําถามนี้ด้วยนะเพราะเข้า,าจ,จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่บอกโหคนอย่างนี้ให้อยู่ต่อไปเนี่ยไม่ไหว มันก็เหมือนอย่างที่มีเสียงเรียกร้องให้มีการประหารชีวิตคนข่มขืนถูกไหมใช่หรือให้ประหารชีวิตคนค้ายา<ม>เพราะเขามองว่าคนเหล่านี้อยู่ต่อไปก็เป็นอันตรายต่อสังคมเซื่องอันนี้ก็มีสองมุมเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของข่มขืนหรือเรื่องของค้ายาอย่างเงี้ยโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นญาติพี่น้องผู้ที่ไปค้ายาอย่างเงี้ยก็บอกว่าอุ้ยมันโทษแรงเกิน,นไปให้อค <น S 2> อเรา<ป>คนเรามันช่วยให้เขาบําบัดได้หน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้ แต่บางคนก็บอกก็คือกฎหมายบ้านเขาเป็นแบบนี้ทําไงใช่คือบางบ้านบางเมืองเนี่ยถ้าพูดถึงการค้ายาเสพติดจนเขาประหารชีวิตนะครับและบ้านบ้านบางเมืองสําหรับเรื่องของเรื่องการข่มขืนแล้วฆ่าเนี่ยนะเขาไม่เอาไว้หรอกนะนี่เพราะฉะนั้นเราต้องติดตามข่าวนี้อย่างละเอียดรอบคอบและไม่ไปก้าวไก่เรื่องของเขานะครับเพราะว่าแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยในไทยเราเนี่ยมีคนโหแล้วแหละอย่างนั้นก็คือกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองณตอนนี้